สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกูไก่ก็มาหาผักป่าณสวนมะกอกแห่งเดิมนะคะสวนแห่งนี้นะคะอยู่ติดถนนเลยข้างหน้าก็สวนมะกอกนะนั่นถนนอยู่ตรงนี้เองนะคะได้ยินเสียงรถไหมไกลมากๆกูไก่ก็จะเข้ามาข้างในหน่อยนึงนะคะไม่เปลี่ยวนะมาคนเดียวนะคะแต่เดี๋ยวพี่มิกจะมารับเราก็จะเข้าไปหาผักป่าตรงนี้กันนะคะซึ่งมีผักป่ามากมายหลายชนิดเลยนะที่กินได้แต่วันนี้ที่แน่นอนนะจะเก็บ2ชนิดนะคะต้องเดินหานะคะนู่นไงผักสลัดป่างามๆโอ้ยมันโตขึ้นเยอะเลยได้แล้วหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ดูง่ายมากๆนะคะรสชาติอร่อยใบมันนุ่มมากเลยอ่ะจะเลือกเฉพาะต้นใหญ่ๆนะนี่ซ่อนอยู่หูต้นเริ่มเลยต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่โสมฝรั่งนะคะอ้าวกูไก่ให้ดูชัดๆเลยนะก่อนจะแงะขึ้นมานะคะใครที่อยากเก็บแต่รู้สึกว่ามันจะมีแค่ในอิตาลีเท่านั้นนะเท่าที่กูไก่อ่านข้อมูลมานะแบบนี้นะคะดูให้ชัดๆนะเผื่อเจอใกล้ๆบ้านใครนะคะนี่จะมาแงะดูหัวใหญ่แค่ไหนอึ๊บหอมดินนุ่มมากหัวก็ไม่ใหญ่มากนะพอได้พอได้กำลังอ่อนๆกำลังเพิ่งโตเลยนะคะนี่เห็นหัวมันเป็นสีครีมๆแบบนี้ความจริงหัวมันเป็นสีขาวนะถ้าเราล้างออกมาแล้วเนี่ยขาวจั๊วเลยนะคะนี่ใบของเขามันก็จะสากๆหน่อยนะเวลาจับนะคะใต้ใบมันไม่ถึงกับเรียบรื่นไม่เหมือนกับผักเรียกไงผักสลัดตัวนี้ใบจะเรียบเนียนไปหมดตัวนี้ใบจะออกสักๆนิดๆนี่ผักสลัดป่าต้นเบิ่มๆใหญ่มากตรงนี้อีกแอบอยู่ข้างใต้นี่ใบเบิ่มเลยเบิ่มมากทุกคนต้นเบิ่มเลยดูต้นตรงนี้นะว่าแบบเอ้ยน่าจะเก็บได้ไม่เอาเลยอะเก็บผักสลัดป่าตัวนี้แป๊บนึงนะกูก็จะไปเก็บหาเก็บโสมฝรั่งนะคะมันตื่นเต้นกว่ากันเยอะเลยใหญ่มากขาดหรือยังนี เห็นโสมฝรั่งต้นงามๆเพียบเลยทุกคนเดินไปเดินมาเริ่มร้อนแล้วนะคะถอดแจ็คเก็ตแล้วเรามาลุ้นกันนะคะต้นเล็กแบบนี้หัวจะสวยไหมบางทีว่ากันไม่ได้นะเมวแหมลุ้นจ้ะก็ถือว่าอ่อนๆกำลังกินนะคะนี่มาดูกอนี้กองามๆเนี่ยฉีดได้ฉีดได้แค่ฉีดได้นะยังไม่ใหญ่นะนี่มันลุ้นหัวใหญ่ๆกันดีกว่าตรงนี้ดึงสักขาดปื๊ดเลยไม่ต้องขุดเลยนะทุกคนหัวนี้น่าดูมากเลยก่อนนี้ก็ไม่ขี้เหร่ดูสิอุ้ยอันนี้มันเป็นกอเก่าอ่ะทุกคนเห็นไหมหัวมันเน่านะคะเอาฝังดินต่อเขาเอาไว้เอาเขาไว้ทำพันธุ์ออกดอกได้นะถึงแม้จะมีเยอะนะคะแต่ถ้าเราไม่กินเนี่ย
เอ้ยหัวมันกินไม่ได้เนี่ยมันก็แพร่พันธุ์ได้นะแบบนี้แพร่พันธุ์จากเมล็ดนะคะเดี๋ยวหน้าร้อนเขาก็ออกดอกออกเมล็ดมาเนาะนี่สิมาลุ้นกันสายด่วนขอโทษอู้ปลื้มเลยดูสิต้นมันหลุดไปก่อนดูสิเดินตัวทุนนิ้วเนี่ยโอ้โหดีนะไม่จิ้มโดนเขานะคะอุ้ยหัวปลื้มเลยนี่นี่ทำต้นหลุดอีกแล้วทำหัวขาดอีกแล้วขาดไหมอู้เกือบนะนี่นะคะต้นมันล่ำเลยอู้หัวนี้มีขี้เละเลยทุกคนมาลุ้นกรนี้กันจะแปลวหรือจะปังได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคนะไม่แป๋วแต่ก็ไม่ถือว่าปังนะนี่เอ้าสองกอมาดูสิอันนี้ก็ใช่นะแต่ต้นเล็กนะคะใช้ได้อันนี้อันนี้สิอู้หูคนดูนะคะต้นเล็กกว่าไม่ได้หมายความว่าหัวจะเล็กกว่านะดูสิหัวใหญ่กว่าอีกอ่ะก่อนนี้งามมากดูหัวสิมีไหมวิว้ายทำหัวลุดเคยมีคุณผู้ชมแนะนำให้เอาเสียมมานะคะเสียมไม่เหมาะนะเพราะว่ามันจะเป็นการคุ้ยขุดดินมากเกินไปนะคะนี่กูแกเอานิ้วล้วงไปหัวมันสวยเลยเอามาด้วยอันนี้ว่าให้สัตว์ป่ากินก็แล้วกันขี้เกียจล้างใบมันเอาไว้นี่แหละมันหลุดแล้วอะเอาไปที่หัวก็พออืมโดนใบมะกอกทับอยู่ใหญ่เลยนะอู้สวยที่สุดเลยดูตั้งแต่เจอมาโอ้โหใหญ่มากดึงง่ายมากเลยนะงามนะนี่อยู่บนดินเลยอยู่บนผิวดินน่าจะโดนตัวพวกกวางหมูป่ามาคุยนะคะโอ้ไม่ขี้เลยมีคุณตาคนนึงมาเก็บผักป่าเหมือนกันนะคะเห็นกันไหมเอ่ยตรงนู้นแบ่งๆกันนะคะเยอะมากนะคนผักป่าที่นี่แล้วคนก็ไม่แย่งกันเหมือนเห็ดด้วยนะทั้งๆราคาก็พอๆกับเห็ดพึ่งหวานเลยนะผักสลัดป่าก็นี่สวยงามมากใหญ่มากมันจะกินได้หรือเปล่าได้มันโดนกินไปครึ่งเดียวเองหูมันไม่เ
จะกินเลยถ้ามันเต็มหัวนี่แบบว่าใหญ่มากนะนี่เนี่ยก็ใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่มาดูจิไหนดูถือไม่เล็กนะคะนี่ตัวใหญ่มากกอนี้ไม่ใช่สมฝรั่งทั้งกอนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ไม่ใช่นะแต่ก็เป็นผักป่ากินได้นะกู้ไก่เคยเห็นในหนังสือแต่ก็ไม่เคยเก็บกินนะคะมันไม่เป็นที่ฮิตอะไม่เห็นมีแบบขายเต็มตลาดที่นี่เลยสวยมากวันนี้สวยมากเลยอันนี้ไม่ใช่นะทุกคนโอเคใช้ได้อยู่กูไก่มาเจอต้นใบบัวบกฝรั่งนะคะนี่ต้นของมันมันมีทั้งแบบใบเขียวแบบนี้เสมอเลยนะแล้วก็มีแต้มดำด้วยกินได้ทั้ง2ชนิดนะคะแต่ต้องกินให้ถูกวิธีนะก็คือกินไม่มากไปกว่า15ถึง20ใบแบบนี้นะคะต่อวันเนี่ยแก้โรคฤทธิ์สีดวงทวารแก้อักเสบนะแต่ถ้ากินมากก็จะมีพิษสะสมในร่างกายอ่อนๆ นะคะเนี่ยตอนแรกที่กูไก่หัดเก็บอะไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีเนาะเก็บเพราะว่ามีคนไทยเก็บกินก็เลยเก็บบ้างพอมีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์บอกมันมีพิษนะกูไก่ก็ไปค้นข้อมูลนะคะก็เจอว่าถ้ากินเยอะมันจะมีพิษสะสมจริงๆนะดอกของมันจะเป็นสีเหลืองนะคะมันจะมีดอกช่วงฤดูใบไม้ผลินะส่วนหนังสือเก็บผักป่าในอิตาลีนะคะมีนะบอกว่ากินได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นหนังสือเก่าๆเขาจะไม่บอกปริมาณนะซึ่งคนเฒ่าคนแก่ก็กินกันมานานแล้วนะคะแล้วก็มีขายนะที่ตลาดขายผักป่าที่นี่ด้วยนะขายมากับผักสลัดรวมนะคะกูไก่ก็จะไม่เก็บมันนะเพราะว่าไม่ได้เป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารแล้วก็ไม่ได้มีอะไรอักเสบข้างใน ก็ไว้แบบนี้นะต้นเนี่ยนี่ไม่ได้ต้นเดียวดูสิอันนี้เล็กยัดกับลุ่มหลุมหอมเล็กไปหน่อยดูสิอันนี้ต้นเล็กกว่าอ้วนกว่านี้ที่ต้นใหญ่กว่าเลิกเก็บแล้วนะคะทุกคนอุ้ยหัวงามงามไม่น้อยเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะได้แค่ไหนนะคะน้อยเลยเหมือนกันนะนี่นะคะถุงนี้นะโอ้โหก็ครึ่งถุงเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีผักสลัดป่าอีกหน่อยนึงนี่ได้ต้นป้อมๆมาเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวทิ้งให้แหล่งนี้ต้นมันใหญ่สักพักนึงนะสมฝรั่งเดี๋ยวกูไก่จะไปหาแหล่งอื่นนะคะที่แบบเคยเจอต้นแบบใหญ่มากๆแต่มันไกลบ้านออกไปนิดหน่อยขับรถไปประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ผักสลัดป่าที่เก็บมาได้น้ำหวานก็เอามาใส่มาม่ามาม่าหวานบอกอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมใช่เพราะมาม่ามันซอสมันรสจัดใช่ไหมอันนี้ก็เอามาแบบเคี้ยวแบบยำยำยำแก้เผ็ดก็ไม่เชิงแก้เผ็ดเพราะว่าใส่นมข้นไปเดียวแต่มันแบบมันตัดเลี่ยนไงหวานชอบมากเลยนะผักตัวเนี้ยใช่มันมีกลิ่นหอมๆนิดหน่อยกลิ่นแบบแม่ไม่ค่อยชอบกลิ่นมันไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะแม่ไม่ค่อยชอบกลิ่นหรือรสชาติมันเท่าไหร่มันมีกลิ่นแบบไม่รู้หวานหวานเอียนๆบอกไม่ถูกเหรอเออสำหรับแม่เคี้ยวเข้าปากคือไม่ชอบกลิ่นและรสชาติมันแต่หวานนี่คือชอบมากเลยใช่ชามนี้เป็นของกุ๊กไก่นะคะน้ำยาป่าตีนไก่แกล้มด้วยสมฝรั่งน่ากินไหมทุกคนหัวขาวๆกรอบๆหอมๆ